สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านเขตฐานทัพเราเหตุเลิกนุ่นจบรัก7ปีเขตเปิดหมดใจครั้งแรกตอนเลิกนุ่นเสียใจหนักมากยอมรับเป็นฝ่ายผิดเองชีวิตเป๋ไปเป็นปีเมาเละเทะตรงกับเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้เมื่อวันที่22มิถุนายน2562รายการคลับฟรายเดย์โชว์ได้เผยบทสัมภาษณ์ของพระเอกชื่อดังเขตฐานทัพออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักสมัยคบนุ่นวรนุชซึ่งเป็นนางเอกร่วมช่องในสมัยนั้นว่าตนเจอกับนุ่นครั้งแรกเพราะเล่นละครด้วยกันตนจำภาพนุ่นที่ใส่กระโปรงทรงเอมากองถ่ายเป็นภาพใสบริสุทธิ์เป็นความประทับใจแรกเริ่มตอนที่เราคบหากันนานเมื่อก่อนมันลำบากมากเลยจะไปกินข้าวก็ต้องแอบไปจะไปดูหนังก็ต้องเข้าโรงภาพยนตร์คนละครั้งเข้าพร้อมกันไม่ได้ไม่ใช่สังคมจะเปิดแบบสมัยนี้แต่เมื่อเปิดตัวคบกันเมื่อเป็นข่าวก็เริ่มสบายใจมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้มีฝ่ายที่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจนกระทั่งวันหนึ่งนุ่นมาขอยุติความสัมพันธ์หลังจากคบหากันมา7ปีโดยช่วงนั้นชีวิตตนก็พีคทั้งติดเพื่อนทั้งเที่ยวทั้งเรื่องผู้หญิงรวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆซึ่งตนยอมรับว่าตนดีไม่พอณช่วงเวลานั้นตอนนั้นรักกันก็ยากแล้วเลิกกันยิ่งยากกว่าพอเลิกกันก็มีผลกระทบกับงานคนรอบข้างคุณแม่ของตนก็ไม่แฮปปี้เพราะแม่ก็เอ็นดูนุ่นพอสมควรจนชีวิตเป๋ไปเป็นปีตนเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้ของโปเตโต้ลอยเข้าหูทุกวันก็ได้ยินทีไรก็ร้องไห้ตลอดตอนที่ตนอกหักตนก็ดื่มติดต่อกันเป็นเดือนและตนก็ย้ายมาอยู่คอนโดและเปิดร้านเหล้าหน้าคอนโดก่อนกลับก็แวะร้านเหล้าดื่มก่อนค่อยกลับไปนอนตอนที่มีข่าวก็มีกระแสในด้านลบออกมาถ้าใครรู้จักตนก็จะรู้ว่าตนเป็นคนประมาณหนึ่งที่ตนไม่พูดอะไรในตอนนั้นเพราะตนไม่อยากโกหกตนชอบพูดความจริงถ้าไม่ผ่านมา10กว่าปีตนก็คงไม่พูดและนี่เป็นครั้งแรกที่พูดถึงนุ่นเมื่อถามว่าเขตเป็นฝ่ายที่ไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าเขตตอบว่าตนใช้ชีวิตด้วยความประมาทมากกว่ามันเป็นความคิดของผู้ชายที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนคิดกันว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งเราจะโตขึ้นเข้าใจได้เองเรายอมรับว่ามันคือการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันส่วนการปรับความเข้าใจนั้นตนคิดว่าหากขอโทษมันคงจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอได้เจอกันเราก็ทักทายปกติแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้ร่วมงานกันเลยตั้งแต่เลิกกันจากการที่ต๊อดปิติพิรมภักดีสามีของนางเอกสาวตัวแม่นุ่นวรนุชพิรมภักดีได้แชร์ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งมีการพาดหัวว่าเลือกคนไม่ผิดนุ่นตอบกลับเขตหลังให้สัมภาษณ์ในรายการถึงความรัก10ปีก่อนพร้อมกับข้อความที่ว่าเงินหมดสีเรางานนี้เลยเกิดประเด็นขึ้นมาเมื่อหลายคนพากันแห่เดาว่าเงินหมดสีเราของไฮโซหนุ่มหมายความว่าอะไรพร้อมโยงไปถึงพระเอกหนุ่มหน้าเด็กอย่างเขตฐานทัพอดีตคู่ขวัญของภรรยาสุดที่รักที่ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุรัก7ปีของตนเองกับนางเอกสาวล่มไม่เป็นท่าผ่านหลากหลายรายการดังโดยความคิดเห็นของชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วพระเอกหนุ่มไม่ควรออกมาพูดให้เป็นประเด็นอีกครั้งและบางส่วนก็บอกว่าอีกฝ่ายไม่ได้มาพูดพาดพิงถึงนางเอกสาวในทางเสียหายหรือไม่ดีสักหน่อยก่อนต๊อดปิติจะขอออกมาไล่ตอบคอมเมนต์ที่หลายคนเข้ามาถามกันมากมายว่าเหตุใดเจ้าตัวถึงโพสต์ประโยคดังกล่าวให้หลายคนคาใจแล้วโดยระบุว่า 3-4 รายการพูดอยู่เรื่องเดียวแล้วขายครีมและที่ผมบอกเงินหมดเพราะจะมาขายของรับเงินจากออกรายการโดยไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพก็ตามใจครับพร้อมกันนั้นหนุ่มต๊อดยังได้มีการนำโพสต์ข้อความของตัวเองที่ระบุเอาไว้ว่าเวรกรรมมีจริงเลิกบูชาเงินแล้วสร้างปัญหาให้คนอื่นนะครับพร้อมระบุแคปชั่นว่าจำคำนี้กันได้ไหมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ